ก็เลยถ้ตาัดสใคิรนใจเนี่ยปลดของครูซ่าเนี่ยครูซ่าก็หักครั้งละดวงครั้งละดวงเดี๋ยวพอเปิดเทอมเนี่ยเดี๋ยวครูซ่ามีของรางวัลให้เด็กๆนะคะที่ดาวเนี่ยยังอยู่ครบนาครูซร่าู้ไมว่่าบโรอกงกเ็รียนไม่นไดะ้คเปิดคหระอกค่ะค่ะ เทอมหน้าลาได้ไปเข็มลูกอ่ะเด็กๆจ๋ายืดแขนยืดขาหน่อยเร็วยืดแขนออกกําลังกายหน่อยเร็วเอายืดแขนยืดแขนยืดแขนออกกําลังกายยืดแขนด้วยเดี๋ยวครูซ่าเอาเด็กๆจ๋าชีสชีสยิ้มสวยๆชีสยิ้มสวยๆนะคะอันนึงเอาทำท่าสวยๆเลย1 2 3เด็กๆนะทำท่าสวยๆนะคะเอาอีกไมคร่ั้งเห็หนนึ่งด้านครัเ้ลงยหนึค่่งะอีกครั้งหนึ่งลูกเจนนี่บุรินทร์ลูกเอากะทิเปิดกล้องฮาเล่เปิดกล้องลูกน้องอิงน้องพีทเปิดกล้องก่อนลูกเร็วเดี๋ยวครูซ่าจะให้เด็กๆชีทก่อนเร็วอันหนึ่งได้สค่าะมค่ะลูกเอายิ้มสวยๆโอเคเด็กๆตามนะคะครูซ่าเดี๋ยวก่อนเราจะเข้าเรื่องนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยววันนี้ครูซ่ามีเรื่องอะไรมาสอนนะคะวันนี้ครูซ่ามีบทเพลงดีๆให้เด็กๆฟังก่อนเข้าเรียนนะคะลูกนาบทเพลงเพราะๆวันนี้ชื่นใจเช้าๆนะลูกเดี๋ยวครูซ่าฟังเพลงก่อนหนึ่งบทเพลงนะคะใช่ค่ะไม่ได้ยินนะครับมีฮะลูกยินนะครับทำได้ยินนะครับครับลูกเข้าบทเรียนกันนะคะวันนี้ครูท่าก็มาสอนเด็กๆเรื่องลมบกลมเพลนะคะ
ครับทำไมเมื่อกี้มีหน้าคูซ่าด้วยนะเอ๊ะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนะคะปกติทะเลนะคะวันนี้คูซ่าก็จะมาสอนเด็กๆกันนะโอเคอันนี้มีคูซ่ามาด้วยวันนี้มีคูซ่ามาด้วยนะคะเด็กๆสังเกตไหมได้ยินเสียงอะไรไหมคะได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงลมค่ะเห็นไหมคะพอเราประเมินกันไหมพวกเนี้ยลมก็มาเลยไม่ลูกใช่ไหมคะที่ทำดีลูกลูกค่ะทำไมในลูกกับตัวจริงมันไม่เหมือนกันเลยอะคะร้อยแอปค่ะลูกไปเข็มลูกก่อนจะลงได้จะต้องแปรงใช่ไหมคะไปเข็มลูกพูดถ้าเราไม่แต่งเราก็ไม่สวยอะไรจะเราต้องสวยลูกอ่ะลมก็คืออะไรลูกอาทิตย์ก่อนนู้นที่เราเรียนกันลมคืออะไรคะจำได้บ้างลมคืออะไรคะสวยการเคลื่อนที่ของอากาศค่ะลมก็คือการเคลื่อนที่ของอากาศใช่ไหมคะก็คือการพาความร้อนที่ลุกของบรรยากาศเนี่ยทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของอากาศทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวราบนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าแนวตั้งเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ตีแล้วก็ตีอากาศร้อนเนี่ยยกตัวสูงขึ้นใช่ไหมคะอากาศเนี่ยจะเข้ามาเด็กๆจ้าคุยลาว่าเคยยังคุณทราบพูดอีกแล้วอะคะน้องการปิดไมค์ก่อนลูกน้องการปิดไมค์ก่อนคุณน้องไม่ได้เปิดไมค์นะครับครูเดี๋ยวคุณทราบไม่ได้เปิดครับเด็กๆจ้านะคะโอเต้ปิดไมค์ก่อนลูกโอเต้จ้าโอเต้ปิดไมค์ก่อนลูกเว้ยจะข่าวอะไรเนี่ยเนี่ยคำมาได้เดี๋ยวยังเปิดไมค์อ่ะลูกปิดไมค์ก่อนครับปิดไมค์ครับเร็วลูกเด็กเด็กๆกันเด็กๆกันนะเด็กๆไม่เปิดไมค์ทิ้งนะลูกนะเดี๋ยวเพื่อนไม่ได้ยินนะคะอ่ะมาดูแนวตั้งนะลูกแนวตั้งก็คืออากาศร้อนเนี่ยยกตัวสูงขึ้นใช่มั้ยคะอากาศเย็นเนี่ยจะเข้ามาแทนที่ใช่มั้ยลูกการเคลื่อนตัวของอากาศในแนวตั้งเนี่ยค่ะทําให้เกิดเมฆฝนแล้วก็ความแห้งแล้งวันก่อนที่ว่าเราดูคลิปวิดีโอของพี่ๆที่ว่าทําน้ําสีอ่ะลูกๆจําได้มั้ยคะจำได้ค่ะจำได้ครับทำไมไปโอเคค่ะแนวราบส่วนแนวราบเนี่ยอากาศจะเคลื่อนตัวใช่ไหมคะจากหย่อมความกดอากาศเนี่ยจากความกดอากาศสูงนะคะไปยังหย่อมความกดอากาศต่ำ H นี่ก็คือสูงนะคะลูก H เนี่ยสูงแล้วก็ความกดอากาศต่ำก็คือ L ทำให้เกิดการกระจายนะคะและก็หมุนเวียนอากาศเนี่ยไปยังตำแหน่งต่างๆบนผิวโลกเราเรียกว่าอะไรคะลูกสิ่งที่กระจายอยู่ตำแหน่งต่างๆบนผิวโลกเราเรียกว่าอะไรคะเด็กๆลมเราเรียกว่าลมนะคะเราเรียกว่าลมเด็กๆรู้ไหมเด็กๆรู้ไหมคะว่าทำไมอากาศแต่ละแห่งเนี่ยถึงแตกต่างกันเด็กๆรู้ไหมว่าเด็กรู้ไหมคะว่าทำไมอากาศแล้วแต่บางสถานที่ค่ะแล้วแต่บางสถานที่แล้วแต่สถานที่ใช่ไหมคะลูกเรามาดูกันว่าสถานที่ใดบ้างเนี่ยเด็กดูนะว่าสถานที่ที่มีอากาศเย็นเนี่ยเด็กๆคิดว่ามีอะไรบ้างคะฝนตกค่ะประเทศจีนสถานที่ประเทศจีนทะเลภูเขาแล้วก็ทะเลภูเขาทะเลเหนือทะเลโลกเหนือห้องแอร์มีอะไรอีกคะถ้าลูกเหนือค่ะภูเขาแล้วก็ในถ้ำลูกเหนือค่ะเห็นไหมคะที่ออกมาเนี่ยมีหมดเลยสรุปค่ะเห็นไหมคะมีถ้ำมีภูเขาใช่ไหมลูกมีขั้วโลกใช่ไหมคะที่รู้กันถ้าเราไปในถ้ำเนี่ยใช่ไหมลูกเราไปในถ้ำนี่ใช่ไหมคะอากาศเราก็จะเย็นใช่ไหมลูกเพราะว่าน้ำมันเย็นด้วยแล้วก็อากาศมันใช่ค่ะน้ำมันเย็นอากาศก็เย็นใช่ไหมลูกเพราะมันมีความอะไรคะมันมีความกดอากาศทำไมลูกใช่ครับมันไอตัวที่หินย้อยมาครับมันเป็นจากน้ำใช่ไหมคะมันจะมีความกดอากาศต่ำใช่ไหมลูกเห็นไหมคะภูเขาสูงเนี่ย
เห็นไหมคะอากาศมันก็จะเย็นใช่ไหมลูกเพราะลมเนี่ยมันกระจายตัวอยู่ด้านบนใช่ไหมคะส่วนโลกเนี่ยมันก็เย็นอยู่แล้วเพราะแข็งใช่ไหมลูกใช่ไหมคะและที่มีอากาศร้อนลูกโปเต้ปิดไมค์ก่อนครับโปเต้ลูกโปเต้ปิดไมค์ครับโปเต้ปิดไมค์ลูกโปเต้โปเต้ปิดไมค์ครับโปเต้ครับลูกปิดไมค์นะลูกนาไม่เอานะคะอ่ะที่ที่มีอากาศร้อนเลยที่ที่มีอากาศร้อนมีที่ไหนบ้างครับภูเขาไฟครับภูเขาไฟมีที่ไหนอีกคะปันเทศทะเลทรายค่ะทะเลทรายประเทศไทยครับทะเลทรายที่แห้งมันไม่มีน้ำใครต่อประเทศไทยลูกก่อนทะเลทรายใครต่อประเทศไทยคะตรงนี้จะแห้งแรงมากอากาศร้อนใช่ไหมลูกแบบนี้เลยเห็นไหมว่าสถานที่เนี่ยค่ะทั้งความเย็นทั้งที่มีที่มีอากาศเย็นมีอากาศร้อนเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นยังไงลูกอุณหภูมิของแต่ละแห่งเป็นยังไงลูกแล้วแต่ฤดูแล้วแต่ฤดูแล้วแต่อุณหภูมิค่ะว่ามันจะเกิดตอนไหนใครตอบคะใครตอบว่าแล้วแต่อุณหภูมิลูกห้องทับทีมค่ะห้องทับทีมค่ะเห็นไหมคะว่าเห็นไหมเสียงคล้ายมันมีหยกเลยนะคะทำไมเสียงคล้ายมีหยกเลยเห็นไหมคะว่าอุณหภูมิของอากาศเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะทำให้สถานที่เนี่ยมีอากาศแตกต่างกันไปใช่ไหมคะลูกเรามาดูว่าการเกิดลมบกลมทะเลใครรู้บ้างว่าการเกิดลมบกลมทะเลเนี่ยเป็นยังไงลูกใครรู้ไหมคะใครรู้บ้างตอบคุณซ่าตอบเพื่อนๆฟังหน่อยก็คือจะเป็นลมธรรมดาส่วนลมทะเลก็เหมือนพายุเลยทะเลเหมือนพายุเลยจะเป็นลมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าลมบกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเด็กสิ่งที่เด็กๆตอบเนี่ยมันจะใช่ไหมเป็นตอนกลางวันความร้อนจะพุ่งความร้อนนะความเย็นแต่ถ้าความเย็นปกไว้ให้ความเย็นนะมันก็เกิดพายุเดี๋ยวครูซ่าให้เด็กๆอ่านพร้อมกันดีกว่านะอ่านพร้อมกันนะคะเด็กๆลูกอ่านพร้อมกันนะโอเคเดี๋ยวครูซ่านับให้นะคะ1 2 3อ่านเลยค่ะลูกและลมทะเล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 และลมได้ไหมคะพอดีว่าผ้ามันค้างค้างผ้าไหนผ้าค้างเหรอลูกผ้าค้างเหรอคะกลับมาเหมือนเดิมแล้วค่ะผ้าใหม่นะคะลูกค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะครูซ่าค่ะขออนุญาตไปกินน้ำค่ะได้ค่ะได้ค่ะลูกได้ค่ะเดี๋ยวครูซ่าเลื่อนอันนี้ก่อนนะคะลูกไม่เห็นใช่ไหมคะเดี๋ยวครูซ่าขออนุญาตแชร์ใหม่นะคะเดี๋ยวครูซ่าขออนุญาตแชร์ใหม่นะคะลูกเด็กๆเห็นหรือยังลูกเห็นแล้วค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวอ่านใหม่พร้อมกันนะคะอ่านใหม่พร้อมกันนะไม่เห็นนะคะมันเป็นจอดำเห็นแล้วค่ะพอมาแล้วครับน้องวินวินเห็นหรือยังลูกเห็นแล้วครับเห็นแล้วนะครับโอเคเด็กๆจ๋าอ่านพร้อมกันนะว่าลมบกลมทะเลเนี่ยเป็นยังไงนะคะลูกเดี๋ยวครูซ่านับให้นะคะ1 2 3อ่านเลยครับลูกลมบกและลมทะเลเกิดจากความร้อนความร้อนแปรผันระหว่างบริเวณดินและพื้นดินและต้น
ตอนเช้าในตอนกลางวันทำดิ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 นท
ก็เรียนพิเศษคณิตศาสตร์หนูนี่หนาคิดไปกินข้าวที่ชายทะเลเป็นชายทะเลจำเลยอากาศจะเย็นใช่ไหมลูกเห็นไหมคะว่าเห็นไหมว่าคนเนี่ยจะชอบไปทะเลเนี่ยตอนเย็นๆตอนบ่ายๆใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะใช่ไหมลูกใช่ค่ะเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าอะไรคะทำไมคนเราเนี่ยถึงชอบไปทะเลเนี่ยตอนเย็นๆตอนบ่ายๆลูกสบายครับเพราะลมดีไม่มีแดดไม่ร้อนด้วยนะคะลมเย็นสบายครับตั้งแต่เย็นสบายใช่ไหมคะพอเริ่มเที่ยงเนี่ยพอเริ่มเที่ยงแดดจ้าๆเนี่ยใช่ไหมคะมันร้อนก็สูงใช่ไหมคะลมเนี่ยร้อนมากเลยเพราะว่าพระอาทิตย์ขึ้นสูงมากเลยค่ะแล้วก็มันจะทำการเอาแสงจากพระอาทิตย์ลงมามากขึ้นความหนาแน่นของอากาศเนี่ยมันมีมากใช่ไหมลูกมันมีมากอากาศก็เลยจะร้อนใช่ไหมคะอากาศลมเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีเพราะอากาศเย็นเนี่ยใช่ไหมคะความกดอากาศต่ำเนี่ยมันน้อยใช่ไหมคะตอนเที่ยงแต่พอบ่ายไปแล้วใช่ไหมคะบ่ายๆเย็นๆเนี่ยใช่ไหมลูกใช่ครับความกดอากาศเนี่ยมันก็จะค่อยค่อยๆบางลงค่อยๆบางลงใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้ค่ะความกดอากาศเนี่ยมันก็จะลดลงไปด้วยใช่ไหมคะลมก็ลงมาใช่ไหมคะตอนบ่ายๆตอนเย็นๆใช่ครับนี่คือใช่แล้วทีนี้เด็กๆรู้ไหมว่าลมบกลมทะเลบูริซ่าค่ะเมื่อกี้หนูหลุดค่ะเมื่อกี้หนูหลุดค่ะครูครับ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 ครับลูกมีเบาค่อยลดปิดเสียงปิดเสียงเพื่อนได้ไหมครับเพราะว่าผมใส่หูฟังผมไม่ได้ยินที่บูริซ่าพูดเลยโปเต้เอ้าปิดโปเต้ครับโปเต้ปิดไมค์เดี๋ยวนี้โปเต้ครับโปเต้ปิดไมค์เลยลูกอ่ะเด็กๆจ๋าเห็นไหมคะเพื่อนเนี่ยเรียนไม่รู้เรื่องนะลูกนะถ้าเสียงดังใช่ไหมคะครูซ่าบอกแล้วเห็นไหมคะมียังมีเด็กๆเนี่ยขัดคำสั่งครูซ่าอีกนะลูกนะเพื่อนเนี่ยเห็นไหมคะเพื่อนเนี่ยเรียนไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้ยินครูซ่าแล้วก็ฟังอ่านสไลด์ไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะเพราะเสียงเด็กๆเนี่ยรบกวนเพื่อนนะลูกนะนะคะโอเคเยี่ยมมากเด็กๆเก่งมากค่ะเด็กๆรู้ไหมว่าลมลมเนี่ยลมบกลมทะเลเนี่ยสำคัญอย่างไรกับชาวประมงเด็กๆรู้ไหมว่าลมบกลมทะเลมีความสำคัญอย่างไรบ้างลูกให้เรือเล่นถ้าเราไม่มีลมให้เรือเล่นได้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีลมให้เรือเล่นค่ะทะเลเรือก็จะเล่นไม่ค่อยได้ค่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีภาษาอะไรมันจะไปเด็กๆรู้เห็นไหมว่าลมบกลมทะเลเนี่ยมีความสำคัญใช่ไหมคะลูกก็คือเรือประมงขนาดเล็กนะคะจะออกสู่ทะเลเนี่ยเพื่อหาปลาในเวลากลางคืนโดยอาศัยลมบกนะลูกที่พัดจากฝั่งออกสู่ทะเลในตอนกลางคืนใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้ลมบกนะคะลูกลมบกอันนี้ลมทะเลนะตอนลมทะเลเนี่ยจะเกิดตอนกลางวันใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะซีบีดก็คือลมบกลมทะเลใช่ไหมลูกแลนบีดก็คือลมบกใช่ไหมคะลูกเห็นไหมว่าชาวประมงเนี่ยต้องอาศัยลมบกนะคะที่พัดจากฝั่งออกสู่ทะเลในตอนกลางคืนพอรุ่งสางเนี่ยเรือเหล่านี้ค่ะก็จะอาศัยลมทะเลที่พัดจากทะเลเนี่ยเข้าฝั่งในตอนกลางวันเล่นกลับเข้าสู่ฝั่งอีกครั้งนั่นเองใช่ไหมคะลูกเด็กๆรู้หรือยังว่าทีเนี้ยลมเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรลูกกับเรือประมงรู้แล้วครับจะเล่นได้ค่ะให้เล่นได้ค่ะลูกเล่นได้มีลมบกเรือลำเล็กก็จะเล่นไม่ได้ค่ะดังนิ่งตรงนะคะลมบกเนี่ยเขาเนี่ยค่ะก็จะเกิดในเวลากลางคืนใช่ไหมคะลูกเรือนี่จะเล่นไปออกหาปลาเพราะว่าปลาเนี่ยเขาจะออกมาดูแสงใช่ไหมคะก็จะขึ้นมาผืนผิวน้ำใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะใช่ครับประมงเนี่ยก็จะออกหาปลาเนี่ยในเวลากลางคืนเด็กๆเห็นไหมว่าส่วนใหญ่เนี่ยเด็กๆเคยมาดูทะเลตอนกลางคืนไหมคะลูกไม่เคยครับไม่เคยครับไม่เคยด้วยเพราะว่า
เพราะไม่เคยเจอเลยเป็นเพื่อนทอนหนูก็เลยไปนั่งที่ชายทะเลหนูเลยกับจิ๊บเลยเด็กๆเห็นไหมว่าเรือเด็กๆเห็นเรือที่เก้าเส้นที่จอดอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆแต่เด็กๆผ่านเก้าเส้นไหมไม่ผ่านเลยค่ะไม่ครับผ่านค่ะเลยป้าน้องคนที่เห็นผ่านเนี่ยต้องซูชิต้องไปอยู่บ้านเซ่ต้องไปเช้าๆตอนเช้าๆเรือประมงจะจอดเยอะไหมลูกเยอะมากจอดเยอะเยอะมากจอดเยอะมากมาแต่พอตอนเย็นตอนค่ำๆเนี่ยปั๊บกูรู้ไหมมันน้อยมันน้อยอ่านหมดเลยตอนเย็นๆเนี่ยเรือประมงเขาออกไปไหนลูกเขาจะไปจับปลาไปหาปลาเอามาใช้ไหมคะปลาเนี่ยเขาจะขึ้นมาดูแสงในตอนเพราะตอนเช้าเนี่ยแสงมันจ้าใช่ไหมคะแล้วก็น้ำทะเลมันจะใสเราเนี่ยก็จะเห็นตัวปลาได้ยากใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะแต่พอเราออกไปเวลากลางคืนเนี่ยตาของปลาหรือว่าตาของพี่ซ่าค่ะลูกเมื่อกี้น้องข้าวทิมหลุดอะค่ะอ๋อจ้าไม่เป็นไรค่ะน้องข้าวทิมเข้าได้แล้วนะคะลูกอ่ะเห็นไหมคะว่าพอถ้าเราผ่านเก้าเส้นเนี่ยค่ะลูกพอเราผ่านเก้าเส้นตอนเย็นๆเนี่ยเราจะเริ่มเห็นเรือประมงใช่ไหมคะเขาจะออกวิ่งสู่ทะเลกันใช่ไหมคะลูกใช่ครับนี่แหละค่ะก็คือเหตุผลที่เขาเนี่ยค่ะไปออกหาปลาก็จะอาศัยลมบกใช่ไหมคะพอตอนเช้ามาเด็กๆเห็นไหมว่าพอตอนเช้าเนี่ยเรือประมงก็จะกลับมาอีกใช่ไหมคะใช่ครับเขาก็จะอาศัยลมทะเลนะคะลมทะเลในการพากลับมาใช่ไหมลูกเข้าฝั่งทีนี้เรามาดูกันว่าลมบกลมทะเลเกิดขึ้นได้อย่างไรลมบกลมทะเลเกิดขึ้นได้อย่างไรคะลมบกใครอาสาใครจะอาสาอ่านให้เพื่อนฟังเดี๋ยวครูหาอาสาดีกว่าน้องนี่นาครูซ่าได้ยินน้องนี่นาก่อนเลยน้องนี่นาน้องนี่นาอ่านให้เพื่อนฟังหน่อยค่ะลูกโอเคค่ะลมบกในเวลากลางคืนพื้นดินคลายได้เร็วกว่าพื้นน้ำทำให้อากาศเหนือพื้นดินมีอุณหภูมิต่ำกว่าอากาศเหนือพื้นน้ำหรืออากาศเหนือพื้นดินมีความกดอากาศสูงกว่าอากาศเหนือพื้นน้ำเป็นผลให้อากาศเหนือพื้นดินที่มีความกดอากาศสูงกว่าเคลื่อนที่เข้าหาพื้นน้ำที่มีความกดอากาศต่ำกว่าหรือเกิดลมพัดค่ะเก่งมากค่ะตบมือให้น้องนี่นาหน่อยลูกเก่งมากค่ะเยี่ยมมากเห็นไหมคะว่าลมบกจะเกิดตอนไหนลูกเอาสติ๊กเกอร์ให้ตอนกลางคืนลมบกจะเกิดตอนกลางคืนนะคะลูกในเวลากลางคืนเนี่ยพื้นดินเนี่ยค่ะคลายได้เร็วกว่าพื้นนั่นคือคลายความร้อนใช่ไหมลูกคะได้เร็วกว่าพื้นน้ำใช่ไหมคะทำให้อากาศเด็กๆลองดูนะเดี๋ยวเด็กๆลองเดี๋ยวพอหมดคาบใช่ไหมคะหรือว่าเด็กๆว่างก็ได้นะคะลองเอาดินที่บ้านใครมีดินบ้างลูกหรือบ้านคนไม่มีไม่เป็นไรนะคะเด็กๆลองเอาดินกับน้ำใช่ลูกนะดินครับดินกับน้ำนะคะเอาไปตากแดดดูนะคะลูกตากแดดแล้วก็พอแดดหมดเนี่ยตอนเย็นตอนสายๆนะคะตอนบ่ายๆเนี่ยเด็กๆลองเอาน้ํากับดินมาวางที่ร่มนะคะลูกมาวางที่ร่มนะลูกค่ะเอาน้ําใส่ดินเลยใช่มั้ยคะหรือว่าแยกไม่ค่ะคนคนละภาชนะกันค่ะไปเข็มลูกเอาดินสักแก้วไม่ต้องเยอะนะคะลูกไม่ต้องเยอะนะใส่ในจานเล็กๆก็ได้ค่ะลูกดินกับน้ําเด็กๆลองดูนะคะว่าอันไหนเนี่ยจะคลายความร้อนได้เร็วกว่านะเดี๋ยวครูซ่ามาทำนะคะคนไม่มีไม่เป็นไรนะคะลูกนะคนไม่มีไม่เป็นไรนะคะครูซ่าได้ยินเสียงหนูไหมคะได้ยินค่ะลูกได้ยินค่ะปลาดาวลูกเมื่อกี้บ้านหนูไฟดับลูกไฟดับค่ะไฟดับนะคะโอเคจ้าน้องปลาดาวมาแล้วค่ะเด็กผมหลุดครับเมื่อกี้ครับไฟดับอ๋อของบ้านไฟดับด้วยลูกครับค่ะค่ะลูกแล้วเราต้องเอาถั่วงอกปลูกผักไร้ดินให้ครูลิซ่าดูไหมอะคะส่งเป็นรายส่งเป็นรายสัปดาห์ okay. นะคะลูกก็ถ่ายได้นะคะอะไรอะครับอะไรอะหนูอนุวิชาการงานลูกวิชาการงานค่ะปลูกผักเหรอคะปลูกผักไร้ดินค่ะลูกปลูกผักไร้ดินนะคะอินเทอร์เน็ตหนูหลุดค่ะแล้วก็ต้องปลูกขึ้นแล้วนี่ต้องส่งไปให้ครูลิซ่าใช่ไหม
ตรงใช่ค่ะถ่ายส่งถ่ายส่งมานะพอของเด็กๆจะเริ่มเติบโตเต็มที่เนี่ยเดี๋ยวเรามาทำปรุงอาหารกันนะคะครูซ่าจะให้เนี่ยค่ะหนูไม่ได้ฟันเพราะว่าเมื่อกี้เน็ตหนูหลุดค่ะโอ้เน็ตหลุดเหมือนกันนะคะของเอมมี่ลูกอ่ะโอเคจ้าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูซ่าจะทวนให้อีกครั้งนึงนะคะลูกนาค่ะเดี๋ยวครูซ่าจะชี้แจงทายยากนะลูกนะของวิชาการงานนะคะลูกนะโอเคเด็กๆไหมคะโอเคไหมคะลูกจ้าแต่โอเคค่ะลูกเดี๋ยวนะคะลมโบกเนี่ยจะเกิดในเวลากลางคืนนะคะพอดีเมื่อกี้เมงสาวเข้าห้องวิชาคะค่ะลูกน้องอายลูกวิชาการงานที่ครูให้ปลูกต้นไม้เหรอคะเดี๋ยวครูซ่าชี้แจงท้ายคาบนะคะน้องอายลูกนะนะคะเดี๋ยวเราเรียนวิทย์กันก่อนนะคะลูกเดี๋ยวครูซ่าแจ้งการงานให้ท้ายคาบนะคะลูกนะจับโอเคนะคะลมโบกเนี่ยก็จะเกิดเวลากลางคืนนะคะพื้นดินเนี่ยคลายความร้อนได้ดีกว่าพื้นน้ำทำให้อากาศเหนือพื้นดินนะคะมีอุณหภูมิต่ำกว่าอากาศนะคะเหนือพื้นน้ำครูครับเมื่อกี้เน็ตผมหลุดครับลูกครับจ้าเข้าได้แล้วนะคะทีนี้อากาศเนี่ยเหนือพื้นดินมีความกดอากาศสูงกว่าเหนือพื้นน้ำใช่ไหมคะเป็นผลทำให้อากาศเหนือพื้นดินเนี่ยมีความกดอากาศเนี่ยสูงกว่าใช่ไหมคะจึงเคลื่อนที่เข้าหาพื้นน้ำเนี่ยที่มีความกดอากาศต่ำกว่าใช่ไหมคะลูกก็คือการทำให้เกิดลมพัดใช่ไหมคะสังเกตนะคะว่าลมบกเนี่ยจะเกิดในเวลากลางคืนนะคะมาดูลมทะเลจะเกิดเวลาตอนไหนลูกตอนกลางวันกลางวันค่ะกลางวันเวลากลางวันใช่มั้ยครับกลางวันครับใครจะอาสาอ่านให้เพื่อนฟังผมใครครับผมน้องซานครับน้องซานน้องซานครับอ่านให้เพื่อนฟังเลยลูกในเวลากลางวันวันพื้นดินรับความร้อนได้เร็วกว่าพื้นน้ำทำให้อากาศเหนือพื้นดินมีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศเหนือพื้นน้ำอากาศเหนือพื้นน้ำหรืออากาศเหนือพื้นน้ำมีความกดอากาศสูงกว่าอากาศเหนือพื้นดินเป็นผลให้อากาศพื้นน้ำมีความกดอากาศสูงกว่าเคลื่อนที่เข้าหาบริเวณพื้นดินที่มีความกดอากาศต่ำกว่าหรือเกิดลมพัดจากทะเลเข้าหาฝั่งในเวลากลางวันโอเคตรงมือน้องสันหน่อยครับลูกลมทะเลนะคะก็คือในเวลากลางวันพื้นดินได้รับความร้อนนะคะได้เร็วกว่าพื้นน้ำทำให้อากาศเหนือพื้นดินเนี่ยมีอุณหภูมิสูงกว่าใช่ไหมคะอากาศเหนือพื้นน้ำใช่ไหมลูกนะคะอดีตดูนะว่าลมทะเลเนี่ยได้รับความร้อนนะคะพื้นดินได้รับความร้อนใช่ไหมลูกมากกว่าพื้นน้ำใช่ไหมคะก็ทำให้อากาศเหนือพื้นดินเนี่ยสูงกว่าบริเวณน้ำนะลูกนะใช่ไหมคะอากาศเหนือพื้นน้ำเนี่ยมีความกดอากาศสูงกว่าอากาศเหนือพื้นดินเป็นผลทำให้อากาศเหนือพื้นน้ำเนี่ยมีความกดอากาศสูงกว่าเคลื่อนที่เข้าหาบริเวณพื้นดินใช่ไหมคะลูกมีความกดอากาศต่ำกว่าใช่ไหมคะก็ทำให้กลุ่มลมเนี่ยทะเลเนี่ยพัดเข้าหาฝั่งในเวลากลางวันใช่ครับอันนี้ลมโบกพื้นดินใช่ไหมคะคลายความร้อนใช่ไหมคะลูกใช่ครับความร้อนใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวคุณใช่ครับพื้นลมโบกเนี่ยคือพื้นดินคลายความร้อนใช่ไหมคะใช่ครับดูนะลมโบกพื้นดินคลายความร้อนแต่ลมทะเลเนี่ยในลมทะเลพื้นดินเนี่ยได้รับใช่ไหมคะลูกใช่ครับเด็กๆดูนะว่าแตกต่างกันเลยนะคะเด็กๆดูนะแตกต่างกันเลยนะคะลมบกเนี่ยพื้นดินเนี่ยคลายความร้อนใช่ไหมลูกแต่ลมทะเลพื้นดินทำไมลูกร้อนอันนี้คลายลมบกคลาย
ลายหนาวรับรับใช่ไหมลูกลูกค่ะหนูเห็นโปรเจกต์ชื่ออะไรไม่รู้ด้วยค่ะมีคำหยาบโปเต้เปลี่ยนเดี๋ยวนี้ลูกไม่เอานะคะโปเต้ไม่เอาลูกโปเต้เปลี่ยนเดี๋ยวนี้ค่ะโปเต้ไม่น่ารักกับภูซ่าอีกแล้วนะคะลูกนะน้องโปเต้ไม่น่ารักกับภูซ่ากับเพื่อนๆเลยลูกไม่เอานะคะเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ลูกเปลี่ยนเดี๋ยวนี้นะคะภูซ่าน้องงงมากเลยว่าไงลูกน้องกันดูนะว่าลมบกเนี่ยเกิดในเวลากลางคืนใช่ไหมคะลูกลมบกเกิดในเวลากลางคืนในเวลากลางคืนเนี่ยพื้นดินเนี่ยจะคลายความร้อนใช่ไหมคะลูกเพราะอะไรลูกเพราะอะไรคะคลายความร้อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรคะเด็กๆสังเกตนะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอะไรน้องกันอ่ะใครตอบน้องอากาศลมบกคือในเวลากลางคืนเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วลูกมันไม่มีอะไรแล้วคะแสงอาทิตย์ค่ะมันไม่มีแสงอาทิตย์ค่ะไปตอบแสงอาทิตย์ค่ะบวกหนึ่งให้เลยน้องไปเข็มใช่ไหมคะลูกอ่ะโอเคเยอะมากค่ะเห็นไหมว่าในเวลากลางคืนลมบกนะคะลูกใครอีกคะใครอีกคะใครโหยโหเวลอยู่ใครโหเวลโหเวลอยู่คะไม่เอานะคะครูซ่าบอกแล้วเขาตกลงเราทวนทุกเช้าเลยครูซ่าอุตส่าห์ให้เด็กๆอารมณ์ดีเปิดได้ฟังเช้าๆแล้วนะคะลูกไม่เอานะคะเอานะคะไม่เอานะพวกลูกอ่ะเยี่ยมมากลูกครับน้องกันดูนะลูกนะน้องกันครับลูกเห็นหรือยังว่าในเวลากลางคืนความร้อนไม่มีแล้วใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะใช่ครับเนี่ยก็จะคลายใช่ไหมลูกใช่ไหมคะคลายความร้อนนะคะได้เร็วกว่าพื้นน้ำใช่ไหมลูกใช่ครับทำให้อากาศเนี่ยมีความกดอากาศสูงใช่ไหมคะเหนือพื้นน้ำเนี่ยทีนี้เมื่อพื้นดินเนี่ยมีความกดอากาศต่ำกว่าใช่ไหมคะก็จะเคลื่อนเข้าหาพื้นน้ำใช่ไหมคะลูกก็จะทำให้เกิดลมพัดใช่ไหมคะลูกลูกดูลูกศรนะลูกดูลูกศรนะคะเห็นไหมคะว่าบนพื้นดินเนี่ยมีความกดอากาศต่ำใช่ไหมคะลูกก็จะลอยใช่ไหมคะก็จะทำให้เกิดลมใช่ไหมลูกเห็นไหมคะลูกดูตามลูกศรด้วยนะคะอ่ะแล้วมาดูลมทะเลกันมาดูลมทะเลกันเด็กๆสังเกตลูกศรไหมเด็กๆสังเกตลูกศรนะคะสังเกตครับสังเกตครับสังเกตค่ะลูกศรจะเป็นยังไงกันคะลูกศรกับกลางวันกับกลางคืนมันไม่เหมือนกันครับเห็นความแตกต่างหรือยังลูกว่าลมบกกับลมทะเลต่างกันยังไงครับไอ้ที่มันเป็นสีฟ้าๆนั่นคือมันคืออะไรอะครับครูอันนี้อะลูกอันนี้อะคะใช่ครับอันนี้น้ำทะเลลูกน้องการอันนี้น้ำทะเลไม่ใช่ที่มันเป็นขีดสีฟ้าครูสีฟ้าอันไหนลูกอันนี้เหรอด้านล่างไม่ใช่ครับอันด้านล่างที่มันหมุนนั่นคือด้านหนาอันนี้ที่ทางลูกศรลูกเห็นไหมนี่ความร้อนนะลูกนะเด็กๆดูนะอันนี้ลูกศรนี่ก็คือแทนความร้อนใช่ไหมลูกใช่ครับเมื่อความกดอากาศสูงนะคะลอยตัวใช่ไหมคะความที่อันนี้คือความกดอากาศต่ำนะคะลูกศรสีน้ำเงินนะลูกนะใช่ค่ะก็คือนะคะความเย็นลูกๆจำที่ว่าพี่ที่ครูซ่าเปิดวิดีโอทดลองให้ดูเห็นไหมคะลูกความร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับความกดอากาศต่ำเนี่ยจะเข้ามาแทนที่ใช่ไหมคะใช่ครับลูกๆจำได้ไหมที่ว่าน้ำสีแดงเนี่ยจะลอยตัวสูงขึ้นใช่ไหมคะแล้วน้ำสีน้ำเงินเนี่ยจะแทรกเข้าไปที่จะแทรกเข้าไปใช่ไหมคะลูกใช่ไหมลูกได้ใช่ไหมคะอันนี้เห็นไหมคะว่าเด็กๆดูภาพสองภาพนี้นะเดี๋ยวครูซ่าเปิดภาพนี้ให้ดีกว่านี่เด็กๆดูนะเด็กๆดูนะคะเด็กๆดูความแตกต่างนะลูกใช่ไหมคะใช่ครับแตกต่างนะแต่สองภาพนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะลูกนะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่ากลางคืนเนี่ยพูดก่อนได้ไหมอะไรนะลูกเด็กๆดูตามลูกศรนะคะอันนี้ความกดอากาศใช่ไหมคะลูกใช่ครับลูกศรก็จะทวนกลับกันใช่ไหมคะลูกใช่ครับเพราะว่าตอนกลางวันลมทะเลใช่ไหมคะให้รับความร้อนใช่ไหมคะลูกเมื่อได้รับความร้อนเนี่ยบริเวณพื้นดินอากาศก็จะร้อนกว่าใช่ไหมคะใช่ครับแล้วทีนี้ทำให้บริเวณพื้นน้ำเนี่ยที่มีอากาศความกดอากาศต่ำกว่าใช่ไหมคะลูกก็จะเข้าแทรกใช่ไหมคะลูกใช่ครับดีที่เด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าลมบกเกิดขึ้นตอนไหนคะลูกตอนกลางคืน
ขึ้นค่ะโอเคเกิดขึ้นตอนกลางวันในดีคำนะในดีคำนะคะเดี๋ยวครูซ่าจะมีให้เด็กตอบคำถามนะลมบกเกิดขึ้นตอนไหนอีกครั้งหนึ่งลมบกเกิดขึ้นตอนไหนคะลมบกเกิดขึ้นวันกลางวันค่ะลมบกเกิดขึ้นตอนกลางวันค่ะลมบกเกิดขึ้นตอนกลางกลางคืนลมทะเลเกิดขึ้นตอนกลางกลางวันค่ะลมบกนี้ลมบกเขาจะอะไรความร้อนลูกอาทิตย์มาลมบกจะอะไรคะลมบกจะอะไรความร้อนลูกได้ดีกว่าน้ำลมคลายความร้อนคลายความร้อนส่วนลมทะเลเนี่ยจะอะไรคะลูกความร้อนนะคะลมบกเนี่ยจะคลายความร้อนนะคะส่วนลมทะเลเนี่ยจะรับความร้อนใช่ไหมคะลูกใช่ครับได้ค่ะทำให้การเกิดลมเนี่ยพูดก่อนฟังครูไปรู้เรื่องกันอ๋อเด็กๆกาเห็นไหมพอแย่งเพื่อนเนี่ยไม่ได้ยินอีกแล้วเด็กๆดูเห็นไหมทีนี้ลมบกลมทะเลแตกต่างกันอย่างไรใช่ไหมคะลูกทีถ้าใครฟังอีกครั้งหนึ่งใครบอกครูซ่าได้บ้างอันนี้เมื่อกี้ครูซ่าสรุปไปแล้วนะคะว่าลมบกลมทะเลแตกต่างกันอย่างไรลูกลมเย็นลมบกจะคลายความร้อนลมทะเลจะเกิดขึ้นตอนกลางวันค่ะรับความร้อนค่ะเอามาดูนะว่าที่เราสรุปเนี่ยถูกหรือเปล่าลมบกเป็นลมแถบบริเวณชายฝั่งที่พัดออกฝั่งนะคะสู่ทะเลในเวลากลางคืนเห็นไหมพัดจากบริเวณฝั่งนะคะลูกพัดนะคะบริเวณฝั่งออกสู่ทะเลในเวลากลางคืนนะคะเกิดขึ้นเนื่องจากในเวลากลางคืนเนี่ยแผ่นดินเนี่ยเย็นกว่าพื้นน้ำใช่ไหมลูกดังนั้นอากาศเหนือพื้นน้ำเนี่ยค่ะซึ่งร้อนกว่าเนี่ยก็จะเบาลงขึ้นนะคะลมจึงพัดจากแผ่นดินเนี่ยที่เย็นกว่านะคะลงไปสู่บริเวณพื้นน้ำที่ร้อนกว่าใช่ไหมลูกนะคะเพราะว่าความเย็นเนี่ยเขาจะเข้าแทรกแซงใช่ไหมคะบริเวณที่มีอากาศที่ร้อนกว่าใช่ไหมคะลูกครับครูน้องก็ว่าอยู่เวลาทำไมตอนนอนตอนกลางคืนมันเย็นจังใช่ไหมคะลูกเพราะว่าอากาศบนฝั่งลมมันร้อนครับใช่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 ครับดูนะเพราะว่ากลางคืนเราไม่มีอะไรลูกไม่มีแสงอาทิตย์ไม่มีแสงอาทิตย์ใช่ไหมคะก็ตื่นเช้ามาร้อนมากเลยครูสีบลัสซีโบลูกค่ะทำไมหนูเมื่อกลางคืนสีโบสีโบใครทำเสียงใครทำเสียงสีโบใครทำเสียงคะใครทำเสียงครูซ่าขออนุญาตหักหนึ่งดาวบอกครูซ่ามาเดี๋ยวนี้เลยบาสหรือเปล่าครูบาสไหมบาสอ๋อเสียงบาสเหรอคะเสียงน้องบาสเหรอลูกมันน่าจะคล้ายๆมั้งใครเมื่อกี้ครูซ่าขออนุญาตหักหนึ่งดาวบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะเด็กๆไม่ฟังเลยครูซ่าบอกแล้วเพื่อนๆว่านะโปเต้มีเสียงอยู่เมื่อกี้ครูซ่าเห็นแล้วไม่ใช่โปเต้ใครสันครับสันน้องสันครับกล้องครับสันหนีปิดกล้องครับน้องสันครูซ่าขออนุญาตหักลูกหนึ่งดาวนะน้องสันเหลือสองดาวคนเดียวนะคะเห็นไหมว่าพอลูกแทรกครูซ่ากับแทรกเพื่อนเนี่ยเห็นไหมคะว่าเพื่อนเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้ยินเลยใช่ไหมคะไม่เอานะลูกนะไม่เอานะคะลูกแต่เพื่อไม่ให้เสียสมดุลความร้อนเนี่ยทำให้ลมบกเนี่ยค่ะเกิดลมบกขึ้นลมบกนี้เรียกว่าลมล่องนะลูกนะลมบกนี้เราเรียกว่าลมล่องนะคะถ้าภาษาชาวเรือประมงเขาเรียกนะคะเขาจะเรียกว่าลมล่องเด็กๆเคยได้ยินคำนี้ไหมลูกเคยครับเคยค่ะเคยนะคะเราจะเรียกว่าลมล่องก่อนลมทะเลลมทะเลลมล่องคืออะไรหรอคะลมล่องก็คือลมที่จะเกิดขึ้นในเวลากลางคืนใช่ไหมคะลูกก็จะพัดเข้าสู่จากพัดจากฝั่งหรือเปล่าครูอะไรนะลูกพัดขึ้นชายหาดหรือเปล่าครับพัดจากชายหาดค่ะพัดจากชายหาดลงสู่ทะเลนะคะลูก
พัดจากพัดจากชายหาดลงสู่ทะเลมาดูลมทะเลมาดูลมทะเลใครจะอาสาคะลูกใครอาสาบ้างใครจะอาสาครูแล้วพื้นดินครูแล้วพื้นดินกับน้ำนี่ทำไมน้องหินลองเอาดินลงอยู่ในน้ำมันก็ต้องลายลายไม่ใช่เหรอครูลายอยู่ในกอดทำไมมันไม่ลายลายอ่ะอะไรลูกอันนี้อะคะน้องการไม่ดินน้องงงว่าถ้ามันอยู่ในน้ำทำไมมันไม่ลายลายลงอ่ะครูมันก็ลูกเข้าใจไหมว่าดินนะคะมันไม่ได้ละลายเหมือนกับพวกน้ำตาลอย่างนี้ใช่ไหมคะลูกน้องการลูกใช่ไหมคะเมื่อใช่ไหมคะดินเนี่ยเขาไม่ได้ละลายเหมือนกับว่าพอลงไปในน้ำแล้วจะละลายไม่ใช่นะคะลูกเขาแค่บางทีน้ำเนี่ยซัดดินกลับมาบางทีเขาก็ซัดกลับมาอีกนะคะลูกเมื่อน้ำเนี่ยซัดดินเด็กๆเคยเห็นเวลาน้ำแห้งไหมคะลูกเคยเห็นค่ะเห็นใช่ไหมคะว่าบางทีดินที่ว่าน้ำเนี่ยค่ะพัดพาใช่ไหมคะลูกพัดพาจากหน้าดินจากบริเวณริมฝั่งใช่ไหมคะลูกแต่พอน้ำแห้งเนี่ยพอน้ำแห้งใช่ไหมคะดินเนี่ยก็ยังอยู่ใช่ไหมคะลูกต้องการดินเนี่ยไม่ได้ละลายลูกนะน้ำเนี่ยสามารถระเหยได้นะคะต้องการลูกนะนะคะมาดูลมทะเลลมทะเลเป็นลมแถบบริเวณชายฝั่งนะคะที่พัดจากทะเลเนี่ยเข้าสู่ฝั่งในเวลากลางวันเมื่อกี้ลมบกพัดยังไงลูกพัดยังไงคะพัดยังไงพัดออกจากฝั่งสู่ทะเลพัดออกจากทะเลลมบกนะคะลมบกพัดออกจากฝั่งลงสู่ทะเลใช่ไหมคะในเวลากลางคืนค่ะแต่ลมทะเลเป็นยังไงคะทะเลพัดจากทะเลในเวลากลางวันค่ะหัวลงบนทะเลต่างกันไหมคะทะเลสู่พื้นดินค่ะต่างกันไหมคะลูกต่างกันมากหนักต่างกันลมเนี่ยพัดออกจากฝั่งนะคะสู่ทะเลใช่ไหมคะลูกเด็กดูนะเด็กดูนะคะว่าลมบกเนี่ยพัดออกจากฝั่งลงสู่ทะเลในเวลากลางคืนนะคะแต่ลมทะเลเนี่ยพัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่งในเวลากลางวันเด็กดูนะฟังนะคะดูด้วยคุณลิซ่าค้างอะค่ะคุณลิซ่าค้างอะค่ะค้างใช่ไหมลูกค้างครับตอนนี้ดีแล้วนะคะตอนนี้กลับมาดีแล้วเด็กๆเห็นคุณทราบปกติไหมคะลูกเห็นแล้วค่ะจ้ะเด็กๆจ๋าเห็นหรือยังว่าลมบกเป็นยังไงลูกไม่เคยเขาเรียนลมบกพัดออกจากชายฝั่งทะเลในเวลากลางคืนค่ะแล้วลมทะเลทะเลพัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่งในเวลากลางวันค่ะพัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่งเห็นข้อแตกต่างของลมบกลมทะเลหรือยังลูกเห็นแล้วค่ะแล้วค่ะใครอาสาจะตอบให้เพื่อนฟังบ้างว่าลมบกลมทะเลแตกต่างกันอย่างไรลูกน้องใบเข็มขอค่ะใบเข็มน้องใบเข็มตอบได้เลยจ้าลูกลมบกเกิดขึ้นในเวลากลางคืนค่ะเพราะความเย็นจะเข้าไปแทรกแทนความร้อนตอนกลางวันคลายความร้อนพัดจากฝั่งออกสู่ทะเลค่ะแล้วลมทะเลลมทะเลเกิดขึ้นตอนกลางวันจะรับความร้อนอากาศเหนือพื้นน้ำมีความกดอากาศสูงกว่าเคลื่อนที่ขออนุญาตไปเข้าน้ำก่อนได้ค่ะจัดมีลูกดินที่มีอากาศต่ำกว่าหรือเกิดลมพัดจากทะเลเข้าหาฝั่งในเวลากลางวันค่ะนะโอเคเยี่ยมมากจ้าน้องไปเข็มเดี๋ยวครูซ่าสรุปให้สั้นๆนะคะลูกนะว่าลมบกดูนะคะลูก
็นลมที่พัดออกจากฝั่งนะคะอันนี้ครูซ่าสรุปให้เด็กๆแล้วนะลมโบกจดได้จดนะคะลูกจดได้นะคะลมโบกเนี่ยพัดออกจากฝั่งสู่ทะเลในเวลากลางคืนนะคะเด็กๆจำไว้นะลมโบกค่ะลูกมีการบ้านไหมคะอ่ะเดี๋ยวมีจ้าใบงานที่ครูซ่าให้ไปใบงานที่ครูซ่าไปเด็กๆเห็นไหมที่วันนั้นเด็กๆมารับเอกสารหรือยังลูกคนที่ไม่มีใบงานทำตามนี้ได้เลยนะทับทิมลูกนะค่ะเดี๋ยวหนูไปดูใบงานก่อนพี่สาวจับไปอีกหน้าหนึ่งเลยมันมีอากาศเปลี่ยนทุกอย่างเด็กๆจ้าลมโบกลมโบกพัดออกจากฝั่งสู่ทะเลในเวลากลางคืนส่วนลมทะเลพัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่งในเวลากลางวันโอ้อันนี้เหรอโบกหลังปูใช่ใช่ค่ะลูกใช่ค่ะใช่ค่ะฟาเดียลูกอากาศเปลี่ยนอย่างไรไม่รู้หัวเด็กๆเรามาสรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ค่ะขอดูภาพรายงานหน่อยได้ไหมคะพอดีว่าไปหารายงานค่ะได้จ้าได้จ้าลูกใครทำการแล้วของครูซ่าเลยนะคะเห็นสายลูกขาดไหมคะอะไรนะครับลูกพรุ่งนี้มีปรับแต่วิทยาศาสตร์ไหมคะว่าไปงานหรืออะไรอะครับเดี๋ยวครูซ่าให้เด็กๆเนี่ยครูซ่าไปงานหรืออะไรอะคะครูซ่าอะไรนะคะลูกวันนี้หรือเปล่าไปงานหรืออะไรอะครับอันนี้เป็นใบงานน้องการครับครูซ่าส่งให้คุณแม่แล้วนะครับลูกลูกลอกแบบนี้ก็ได้นะลูกนะลูกลอกคำถามนี้เลยก็ได้นะคะครูซ่าค่ะต้องไปเดียวใช่ไหมคะในสมุดใช่ไหมครับทำในสมุดก็ได้ค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะครับพี่เมียค่ะต้องไปเดียวใช่ไหมคะตอนนี้ว่ามันมีการแข่งค่ะเด็กจ๋าเด็กจ๋าเอาฟังครูซ่านะคะเด็กจ๋าเพื่อนจีเด็กจ๋าลูกเดี๋ยวคนที่ไม่มีนะเดี๋ยวครูซ่าส่งไลน์ให้ครูแบงค์กับครูแดงด้วยนะคะเด็กๆโอเคไหมลูกคะอันนี้ไหมคะหนูมีใช่ค่ะใช่ลูกใช่ค่ะใช่ค่ะทับทิมเด็กๆจ๋าฟังครูซ่านะลูกนะเด็กๆฟังครูซ่าก่อนนะคะคนที่ไม่มีเดี๋ยวครูซ่าถ่ายส่งให้ครูแบงค์กับครูแดงนะคะลูกนะโอเคไหมคะลูกโอเคค่ะดีนะคะเด็กๆก็ตอบคำถามนะคะลูกวันนี้ที่เราเรียนกันนะคะเห็นไหมว่าครูซ่าทวนเด็กๆหลายครั้งเลยว่าลมบกลมทะเลเกิดขึ้นตอนไหนเด็กๆก็ตอบว่าลมบกเกิดขึ้นตอนไหนลมทะเลเกิดขึ้นตอนไหนนะคะลมทะเลเกิดขึ้นตอนกลางวันส่วนลมบกเกิดขึ้นตอนกลางคืนโอเคเยี่ยมมากครูซ่าสรุปให้อีกครั้งนึงนะว่าลมบกเป็นที่ว่าเป็นลมพัดออกจากฝั่งนะคะลมบกพัดออกจากฝั่งลงสู่ทะเลในเวลากลางคืนส่วนลมทะเลเนี่ยพัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่งในเวลากลางวันแตกต่างกันไหมคะลูกเขียนวันที่ด้วยไหมครับเขียนครับเด็กจ๋าระหว่างนี้ครูซ่าขออนุญาตเช็คชื่อนะคะครูซ่าคะค่ะลูกอนุญาตค่ะค่ะลูกใช่อันนี้ไหมคะเนี่ยค่ะอันไหนลูกอันไหนคะเดี๋ยวใครคะลูกเดี๋ยวครูซ่าหาก่อนน้องเคสอ่ะลูกน้องเคสอันไหนน้องเคสปลดกล้องก่อนลูกอันนี้ค่ะแล้วต้องอธิบายด้วยไหมคะใช่ค่ะลูกอธิบายก็ได้อธิบายก็ได้ค่ะลูกน้องไปเข็มลูกไปค่ะครูซ่าสรุปให้แล้วนะครูซ่าสรุปให้แล้วนะคะว่าลมบกเนี่ยเป็นลมที่พัดออกจากฝั่งสู่ทะเลในเวลากลางคืนแต่ลมทะเลเนี่ยพัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่งในเวลากลางวันนะคะลูก อยู่ในคำตอบด้วยนะเด็กจ๋าเดี๋ยวครูซ่าขออนุญาตเช็คชื่อนะคะเดี๋ยวครูซ่าถ่ายส่งให้ครูแบงค์กับครูแดงในห้องให้นะคะลูกให้ครูแบงค์กับครูแดงส่งให้นะคะลูกโอเคไหมวันนี้ที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่19ค่ะลูก19นะเด็กจ๋าครูซ่าขออนุญาตเช็คชื่อนะคะเด็กจ๋าลูกชื่อนะคะอัญมณีอันมาไหมลูกวันนี้ครูลิซ่าค่ะค่ะลูกลมโบกเกิดขึ้นตอนกลางคืนใช่ไหมคะลมโบกเกิดขึ้นตอนกลางคืนค่ะลมทะเลเกิดขึ้นตอนกลางวันนะคะลูกบุญช่วยวุฒิกรวุฒิกรมาไหมลูก
กรไม่มาคะวันนี้จตุภูมิมาครับครับพอดาเดินน้องบินมาไหมลูกมาครับลงเรือขึ้นเรือลงบาร์มาค่ะนิชยานิชยาเมี่ยงหอมเป็นชื่ออะไรนอกใจไม่ได้ไปนอกนิชยาเมี่ยงหอมมาไหมเตี้ยกำลังครูค่ะเมื่อกี้นิชยาเมี่ยงหอมมาค่ะแต่เมื่อกี้เหมือนจะหลุดค่ะหนูเห็นว่าต้นไฟเลฟต้นไฟคือชื่อนิชยาเมี่ยงหอมค่ะต้นไฟใช่ไหมคะลูกโอเคค่ะต้นไฟโอเคอาฟาเดียฟาเดียลูกมาค่ะอาธีรนันธีรนันค่ะค่ะลูกนีน่ามาค่ะเพชรลูกเพชรมามาค่ะน้องนีนามาค่ะน้องไบน้องไบมาไหมลูกวันนี้ไปดูไปเดินเหมือนนาฬิกาเดินไปข้างหน้ามันเดี๋ยวนี้โบเต้ไม่เอาลูกกูซ่าเช็คชื่ออยู่นะเดี๋ยวโบเต้กูซ่าจะหักคะแนนดาวลูก1ดาวนะเมื่อกี้น้องซันโดนหักไปแล้วนะคะชนวีลูกชนวีค่ะค่ะลูกเข้าไปในคอมนี้ทันชนกทันชนกลูกอมรจัญญาพันธ์ชื่อเล่นชื่ออะไรลูกทันชนกอมรจัญญาพันธ์ชื่อเล่นอะไรคะน้องเคสลูกรู้มั้ยลูกน้องนิดน้องปลาดาวลูกมาค่ะค่ะน้องปลาดาวน้องปลาดาวทันชนกอมรจัญญาพันธ์นี่ชื่อเล่นชื่ออะไรลูกน้ำตาลค่ะน้ำตาลน้ำตาลมามั้ยลูกน้ำตาลมาออกไปนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะลูกนิโมนิโมมามั้ยนิโมมิกซี่มาค่ะเอมิลี่ลูกมาค่ะน้องอิงน้องอิงลูกมาค่ะธนกรน้องซันน้องซันอยู่ไหนแล้วลูกน้องซันครับน้องซันน้องซันอยู่ไหนแล้วโอดโคซ่าแล้วโอดฮันน่าลูกฮันน่ามาค่ะจ้าบุดินทรมาครับน้องบาสลูกน้องบาสบินทอนชื่อเล่นชื่ออะไรหนูหัวลองไก่ยิงหัวลองโตนี่แหละเดชดาพรเดชดาพรบุญรุ่งมาลูกครับลูกไม่จะไปหัวไว้นัดพิชาโอเคโอเคกูซ่าเช็คชื่ออยู่ไม่เอานัดพิชามาค่ะค่ะวัชระชัยพัชรชัยพีระมนลูกน้องพีทน้องแม็กลูกน้องแม็กแม็กบินทำอมใจน้องแม็กมาแล้วครูซ่าเห็นแล้วครับลูกนุชยาดานุชยาดาลูกมาค่ะค่ะน้องอายมาค่ะค่ะสวินชัยโอเคไหมกับฟอนทักอีทักอีเข้าไหมวันนี้ลูกทักอีโอเคไหมทักษะสยามทักษะสยามลูกทักษะสยามีโยกมีโยกมาไหมลูกมีโยกเยสมาค่ะจ้าลูกชยากรลูกชยากรมาไหมคะชยากรมาไหมชยากรไม่ได้มาลูกวันนี้พี่บุญพี่บุญมาไหมลูกนะครับครับสุนิสาทับทีมน้องฮาเล่น้องฮาเล่มาทับทีมมานะคะน้องมาทับทีมมาฮาเล่มาค่ะลูกคุณได้เห็นแล้วบินบินลูกมาครับกอบัววันนี้กอบัวมาไหมลูกค่ะหนูขอออกก่อนได้ไหมคะได้ได้จะลูกได้ค่ะได้ค่ะกอบัวลูกโกตันมาค่ะจ้าเจนนี่ลูกมาค่ะเอ็กอัตติกอัตติกลูกอัตติกลูกอัตติกอยู่ไหนแล้วอัตติกไปไหนแล้วอ่ะโปเต้ครับลูกโปเต้ลูกโปเต้โปเต้ไปไหนแล้วอ่ะโปคูซ่าเช็คชื่อแล้วหายเลยพอเสร็จพอเช็คชื่อเสร็จออกได้เลยใช่ไหมคะได้ได้ค่ะบาดาลูกเอวาวันนี้เอวามาไหมลูกพี่เฉียนพี่เฉียนอยู่ไหนลูกพี่เฉียนมาไหมมาครับครับอิคิวมาครับจ้าสตางค์สตางค์เข้าไหมวันนี้วันนี้ค่ะค่ะลูกวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันนี้เพื่อป้องกันอะไรยังอ่ะครับ
เดี๋ยวลูกยังไม่ถึงทีกวินกวินมาไหมลูกกวินมาครับครับนาเดียนาเดียฮันนี่มาไหมค่ะลูกน้องการน้องการไม่มาเออวันนี้น้องการคุณดีเดย์น้องกินนั่นอยู่ครับกะทิกะทิลูกกะทิพูดออกเลยได้ไหมครับได้ครับน้องเจด้าเจด้ามาไหมลูกอัญญามาค่ะค่ะลูกจัสมินมาจัสมินเข้าห้องน้ำแล้วน้องแก้วลูกมาค่ะค่ะเด็กๆจ๋าเดี๋ยวครูซ่าส่งการบ้านไปให้ในไลน์แต่ละห้องนะคะลูกนะสำหรับวันนี้เด็กๆเยี่ยมมากนะคะเด็กๆเยี่ยมมากนะคะครูซ่าขอตบมือให้นะคะสวัสดีค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวรอเจอกันค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะส่งให้นะคะครูซ่าส่งในห้องให้นะคะเด็กๆจ้าจ้าลูกบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะลูกค่ะวิชาต่อไปเรียนวิชาอะไรลูกของครูของภาษาไทยของครูแดงค่ะเอาของครูแดงนะคะได้จ้าอ่ะเดี๋ยวครูซ่าส่งให้ครูแดงกับครูแบงค์นะคะเด็กๆลูกบิ้มบิ้มพักทานข้าวดื่มน้ำได้แล้วลูกนะคะน้องควีนน้องควีนเงาลูรักคือน้องควีนใช่ไหมลูกโอ้หนูไปซื้อขนมก่อนนะได้จ้าลูกไปเลยค่ะลูกค่ะกี่บาทอะไรบ้างเดี๋ยวกูจะซื้อให้แล้วก็